ราะจริงๆเราเองเนี่ยจริงๆเราเห็นเฟสติวัลที่จัดมาตลอดก่อนที่จะหยุดไปนะครับเราเห็นบรรยากาศมาตลอดเราก็คิดมาตลอดว่าเออเราอยากจะไปจังเลยเพราะครั้งนี้ก็คงเรียกว่าเป็นการเปิดบริสุทธิ์ของสมิธนะฮะกับอะตอมนะครับก็เป็นครั้งแรกจริงๆก็จะขนเพลงทุกเพลงที่ทุกคนชื่นชอบไปเล่นให้ฟังกันอย่างแน่นอนแล้วก็บรรยากาศตรงนั้นทุกอย่างมันคงพิเศษขึ้นด้วยตัวมันเองอยู่แล้วครับยังไงครับไปเจอกันนะครับวางกันไปนะครับปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีนะครับก็ 2-3 ปีที่ผ่านมาเราก็ขาดขายชีวิตชีวากันไปนะครับไม่ต้องโซเชียลดิสทันซิ่งนะตอนนี้ก็เริ่มผ่อนคลายมากขึ้นนะครับเขียนเทรนด์เจนเองเนี่ยก็มี2เทศกาลดนตรีที่หลายๆคนคิดถึงแล้วกันนะครับโดยเฉพาะตัว Summit in Love Music Festival นะครับในครั้งนี้เราก็กลับมา The Return of Summit in Love เพราะว่าห่างหายกันประมาณ 6-7 ปีนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะให้ทุกคนได้ไปท่องเที่ยวกับสมิธกันในวันที่29ตุลาคมนะครับแล้วก็ตามต่อไปด้วยนะครับเทศกาลดนตรีแบบเริ่มต้นฤดูหนาวแล้วกันนะครับที่สวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับในวันที่3ธันวาคมนะครับก็จริงอยากเชิญชวนครับเพราะผมว่าทุกคนก็คงอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศที่โอ้โหอยู่บ้านกันมานานนะปีกว่าที่ผ่านมานะครับปีนี้ก็เชิญชวนครับไปเที่ยวตัวเกาะสมิธจังหวัดระยองแล้วก็สวนพึ่งราชบุรีกันรอคอยครับจะรอคอยที่จะไปเจอทุกๆคนอยู่รอคอยที่จะไปเจอพี่ๆศิลปินอยู่ที่นั่นครับเพราะว่าจัดกันยาวเหยียดมากๆไลน์อัพต้องบอกว่าหลากหลายแล้วก็แน่นมากๆรวมถึงตัวผมเองก็ยังไม่เคยไปสมิธเลยครับแล้วก็สมิธอินเลิฟก็เป็นครั้งแรกเขารีเทิร์นมาพอดีครับหลังจากหายไปหลายต่อหลายปีก็ส่วนตัวผมเองคิดถึงคนฟังอยู่แล้วครับมันไม่มีอะไรที่มาทดแทนการได้เจอคนฟังเวลาเราไปเล่นในเฟสติวัลเวลาเราไปเล่นดนตรีสดเนี่ยเป็นบรรยากาศที่อย่างที่บอกคือทุกคนโหยหามากๆรอเจอทุกคนอยู่ครับผมถ้าโลโมครั้งที่3ครับเป็นไงบ้างครับก็อะตอมเสร็จแน่ครับดีครับดีครับก็ผมว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นเช็คลิสต์ของวงดนตรีของดนตรีนะในประเทศไทยเนี่ยที่ถ้าได้เล่นเทศกาลนี้ถือว่าคุณได้แล้วแหละนะแล้วก็รู้สึกว่าคิดถึงครับบรรยากาศทะเลกับดนตรีมันเป็นอะไรที่เข้ากันฮะแล้วก็ถ้าคนสงสัยว่าเพลงล็อกกับทะเลมันเป็นยังไงก็เดี๋ยวคุณได้รู้ฮะว่าทะเลเดือดมันเป็นยังไงเรามีความคิดถึงไหมครับเพราะว่านานๆทีจะได้เห็นคอนเสิร์ตใหญ่ๆอีกครั้งนึงกลับมาของที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยเราคิดถึงมากๆอยู่แล้วครับมันมีความกระหายมีความอยากเล่นดนตรีช่วงที่เราถูกเขาเรียกว่าอะไรถูกดึงดนตรีออกไปจากชีวิตใหม่ๆเราคิดว่าออนไลน์มันทดแทนได้ครับพี่ๆครับสุดท้ายมันออนไลน์มันไม่ได้มาทดแทนหรอกฮะแล้วจริงๆมันก็จะไม่หายไปแต่ว่ามันจะเป็นทางเลือกนึงแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือคอนเสิร์ตที่ดีหรือว่าเทศกาลดนตรีที่ดีครับมีแค่ศิลปินที่ดีไม่ได้ครับต้องมีคนดูที่ดีครับเราคิดถึงครับใช่อยากให้พูดแทนถึงศิลปินของฝั่งซีซั่นหน่อยครับว่าฝั่งซีซั่นแฟนที่จะไปซีซั่นนี้จะได้พบกับใครอะไรยังไงบ้างก็ซีซั่นออฟเลิฟซองก็ไลน์อัพน่าจะประมาณ16ชั่วโมงนะครับไลน์อัพนี้แบบแน่นมากแต่ว่าด้วยบรรยากาศครับลองคิดภาพว่าจะได้ไปฟังเพลงตั้งแต่บ่าย3ถึง6โมงเช้าอีกวันนึงนะครับถ้าไลน์อัพเนี่ยจริงๆผมอยากจะแนะนำเข้าไปดูที่ Facebook ตัวซีซั่นออฟเลิฟซองดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าผมพูดนี่แบบเยอะมากจริงๆนะครับนะฮะกลับมาครั้งนี้จะมีเซอร์ไพรส์มั้ยครับเผื่อแฟนๆที่ตอนนี้กำลังสนใจอาจจะแบบว่ารีบจับจองซื้อบัตรหมายถึงตัวซีซั่นหรือสมิธครับ2คอนเสิร์ตเลยครับก็เซอร์ไพรส์ผมว่าต้องไปสัมผัสในงานนะครับบรรยากาศจริงๆทุกปีเนี่ยเราเตรียมเซอร์ไพรส์ไปสำหรับผู้มาชมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมว่าบัตรเนี่ยมันมีจำกัดจริงๆนะครับทั้ง2งานเลยนะครับด้วยพื้นที่ด้วยส่วนหนึ่งแม้ว่าจะปลดล็อกเรื่องโควิดแล้วแต่ยังไงเราก็พยายามจะป้องกันเรื่องมาตรการเพื่อไม่ให้มันหนาแน่นเกินไปนักนะครับดังนั้นคือถ้าใครอยากจะมีส่วนร่วมกับ2เทศกาลดนตรีของเขียนเทรนด์เจนนะครับก็แนะนำครับว่าตัว Summit in Love เองเนี่ยเราจะเริ่มเปิดขายบัตรวันแรกเลยนะฮะวันอาทิตย์นี้นะครับที่25กันยายนนะครับลองเข้าไปติดตามข้อมูลได้นะครับที่ facebook.com/summitinlove นะครับส่วนซีซั่นออฟเลิฟซองตอนนี้ก็มีโปรดีๆอยู่นะครับจากเครื่องดื่มตาช้างนะครับก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับที่ facebook.com/seasonoflovesong ครับผมฝากมือช่วยอีกสักนิดนึงไหมครับเชิญชวนให้แฟนครับก็จากวงลมสนิทนะครับก็ Summit in Love สนุก
ทุกครั้งครับมันเป็นนานๆครั้งที่จะได้เป็นเวทีแล้วก็มีชายหาดส่วนตัวมาแบบทุกคนก็มาเอนจอยด้วยกันครับเป็นประสบการณ์ที่เยี่ยมยอดครับนะก็อยากให้ทุกคนมาครับขอบคุณครับแล้วพี่จะต้องปิดท้ายหน่อยครับอยากให้แฟนๆมาร่วมดูเราเปิดจริงครับโอ้เราส่วนตัวหรือเปล่าอ๋อโอเคครับก็เชิญชวนทุกคนครับถ้าช่วงนั้นมันเป็นวันหยุดอยู่แล้วเนาะถ้าไม่ได้ต้องไปที่ไหนก็อยากให้มาเจอกันครับเพราะว่าเราเป็นคนไปเล่นเองเรายังตื่นเต้นเลยนะอยากให้ทุกคนได้ไปอยู่ใช้เวลาร่วมกันตรงนั้นครับให้เป็นความทรงจำที่ดีที่เรามีร่วมกันครับ29ตุลาคมครับผม